อกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะพามาทำแกงเห็ดเผาะนะคะหรือว่าเห็ดเผาะเห็ดเผาะนั่นแหละค่ะเป็นเห็ดเผาะที่ญี่ปุ่นนะคะหลายคนอาจจะสงสัยญี่ปุ่นมีเห็ดเผาะไหมมีค่ะเป็นเห็ดเผาะกระป๋องนะคะเปิดไปช่องไหนนะคะที่เมืองไทยตอนนี้เห็ดกำลังออกเยอะเลยกินแกงเห็ดเผาะกินแกงเห็ดละโวกินแกงเห็ดไข่ว่าเห็ดแล้วน้ำลายไหลค่ะป้าแป๋ววันนี้เลยจัดไปเลยค่ะเห็ดเผาะนะคะวันนี้แกงเห็ดเผาะค่ะมาดูกันเห็ดเผาะที่ญี่ปุ่นนะคะไม่มีหรอกค่ะนอกจากเป็นกระป๋องแบบนี้นะคะคือเป็นอินพอร์ตมาจากเมืองไทยนะคะกระป๋องนี้นะคะป้าแป๋วซื้อมา 1,188 เยนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ344บาทค่ะนะคะกระป๋องเดียวนี่นะคะ344บาทค่ะประมาณนะคะนี่แหละค่ะเห็ดเผาะญี่ปุ่นจากกระป๋องออกมานะคะเราก็ไปล้างสักน้ำหนึ่งนะคะนี่ค่ะแต่กินคนเดียวก็ไม่อร่อยเนาะอาหารอีสานต้องกินแพ็คคู่กับปลาลัดค่ะโทรไปหาปลาลัดแล้วค่ะเดี๋ยวปลาลัดมาค่ะสวัสดีค่ะอยากกินแกงเห็ดเผาะมาจังก็เลยมาแกงเห็ดเผาะสู้กันกินเลยคุณเปียวเท่าเรียกหาใบพระอีตูพระขาชะอมงามเนาะคนไหนมาพี่พร้อมแดงวันนี้เขาสีแกงใส่วันนี้นะคะเราจะแกงเห็ดเผาะนะคะใส่ชะอมแล้วก็ใบมังลักนะคะโอ้ยมันมีผักติ่วใส่เนาะขาดผักติ่วนะคะผักติ่วนี่ก็เป็นผักอีกอย่างหนึ่งทางภาคอีสานนะคะเขาจะออกรสชาติเปรี้ยวเราจะใส่แกงเห็ดอร่อยน้ำยะนางนะคะใส่พริกที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปเลยอู้ยสีใส่เห็ดเผาะด้วยค่ะแกงเห็ดเผาะใส่น้ำพ่ออเจาะมันบ่อเจาะดิเนี่ยป๊าดอุ่มกระปุกกระแดกว่ามันอุ่มท้องค่ำอุ่มกระปุกประแดงว่ามันอุ่มทั้งค่ำใครเป็นยาลูกหนึ่งข้าจีด้ากันนะครับนี่เนาะตีกันตายโอ้ยข้าวเหนียวหอนเหลือจังน้อยค่ะเหลือน้อยหนึ่งแล้วก็ผงนัวผงสอนโต๊ะเหลือน้อยหนึ่งมีการแถมแกงเห็ดเผาะลงโขกยังได้แซ่บเหรอแซ่บแล้วสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ผักไปเลยค่ะชะอมแมงลักปิดไฟทันทีเลยมากินแกงเห็ดเผาะญี่ปุ่นนะกันพี่น้องถูกหลานกระแสผักถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะกาลาชิมาชิมาเอาตักตักตักกินถ้าแสบคนละยิ้วเขาเลยตักก่อนเด้อกินข้าวเอาข้าวเหนียวคนละปั่นเด้อครับอื้อสดหนาไม่ไหลก่อนตักได้หลายตักได้หลายฝอกกินไม่ไหวฝุ่นสิโต๊ะค่ำได้ไหมเขาจะหาบาทเนี่ยเอาหาบาทเด้อพ่อกินเพื่อนนี้เมื่อเด้อ
เทียบบ่อีบ่อินสิสั่งใหม่ดอกค่ะมา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 ฝนสิตกค่ำปาดเนาะมา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 โอ้ยไปเก็บมั่งหันมาแดงกัดมาซะไปเก็บเพชรพอเก็บเพชรพอโขกเขาก็มาจะเป็นตัวคักมาจับเนาะตัวตาเหลือกนี่ไงยำแป๊ะโป๊ะหรือเปล่าตะแสบคักเนาะเอียงละค่อยยำแป๊ะโป๊ะวะแซ่บเนาะไม่แพ้เห็ดเผาะบ้านเราเลยค่ะอร่อยมาได้ยายกินได้ยันทั้งวันเอิญยันทั้งวันมีปนเห็ดเผาะเอิญเอิญได้มากเอิญมากยันทั้งวันอันปนเห็ดเผาะเลยลูกเอิญเมื่อทุกคนเอิญมากมาเก็บเห็ดไม่กินคุณเปียวพาไปเก็บเห็ดเหมือนเก็บในกระป๋องใช่ยำแตกต้องโป๊ะเลยคักแน่สายปนเห็ดเผาะครั้งแรกที่ป้าแป๋วกินปนเห็ดเผาะมันจะเป็นเห็ดเผาะฝาดเห็ดเผาะหนังไม่หนาจับด้วยเหรอสั่งเห็ดเป็นเนาะค้นเลยคำนี้มึงด่าใครนะคุณแป๋วว่าแสบเนาะซุปเจ้าน้ำมันสุ่มกับแสบอุ้ยแสบแสบอุ้ยแกงเห็ดเผาะอร่อยมากเลยค่ะมากินกับป้าแป๋วกับป้ารัตน์นะแบบอร่อยไม่แพ้เมืองไทยฝนสิตกค่ำฝนสิตกค่ำฝ่ากินเด้อประเด็กตอนนี้เนี่ยป้าสิเอาบ้างล่ะอัดลงหายเด้อนี่เด้อนี่อัดลงในถ้วยมันจะแกงเห็ดแขวยำกับว่าท่านไหนนี่ปันไหนเลยเนี่ยกินอะไรได้หมดคุณแพ้มังไทยเนาะอ่อนดีเนาะมึงเคยอายปุ๋ยหรอกไปวะแม่แม่มาเก็บเนี่ยโขบัดเขาบอกอ่อนมาหนุ่มปันนี่เด้เดี๋ยวไปจำประเดี๋ยวพอเนื้อปันนี่เหรอเว้ยแบบเนี้ยมันจะตัวขำมากเลยซุปเห็ดเผาะก่อนจะกินตะแกงเห็ดเผาะนี่ล่ะน้ำแต่ปุ๊บปุ๊บสุดท้ายแรกกินเห็ดเผาะทำแล้วย่ำเลยแล้วย่ำเห็ดเผาะหวานเหรอเนาะดงบันสมุนดงบันสมุนบันเหรอโขกขั้นหนึ่งเกี่ยวเนาะบ้านใหญ่งามอยู่คนไปถ่ายหนังผมเก็บเพชรพอเก็บเพชรพอออกจากป่ามากับรถขายก๋วยเตี๋ยวรถขายลูกชิ้นเป็นเส้นเป็นสายโอ้ยจะทอดบ้านเด้ลูกหลานไอ้พี่ออกบ้านเมียสมมุติว่าอยู่บ้านเขาสักไปขึ้นหอดแต่ได้กินอยู่นี่แกงเพชรพอเนี่ยกินได้หลายตักกินเที่ยวแต่ล้นหลงเลี้ยงไปเบิร์ดซูหมองอะไรก็ได้เผ็ดเห็ดออกมาหอมกันเลยกินไอติมสมอยากกินจ้ะป้าพี่เล่าเส้นปลาแดงเห็นอยู่ใส่กระสีมือสีกินมือโตหรือตีมาไหวแล้วรวบมาแล้ว
ฝนตกทุกวันมาไม่ใหญ่ในสีประแดกมั้ยหิวเอาอืมเสียงยังหน่อบังบินพิงๆอยู่ข้างหูอืมยิ้มกินประแดกกินประแดกอือพันธุ์ซื้อก็อิ่มนะลูกอืมกินเพียดอกเอาหน่อยโอ้ยสีไฟนะโอ้ยแบบฮะเนี่ยให้พอเรากินเลยกูแสบอีหลีอ่ะแหละแสบครับแกงให้พอมื้อนี้ข่อยอีหลีสุดยอดเลยกูซื้อวิ่งดิ้นโกอีโตบับเลยเห็นมั้ยหลายอร่อยจริงๆค่ะคุณอยากไม่แพ้มันอยากแห้งมันอยากแข็งเฮ็ดพอแห้งมันแป๋วเป็นหมองเข้ามาเลยครับหัวปลาเข่งเอ้ยกินปลาแดกค่ะเจ้าไม่ต้องกินด้วยเฮ็ดพอกินปนมันพอแห้งกับกินแกงมันพร้อมเดี๋ยวขอจะเฮ็ดคลิปสีปลาแดกเด้อใช่ไหมสีแต่ปลาแดกยังหันหลายก็เอาเฮ็ดพอป่ะโอ้ยแสบอีหลีสาวน้ำมันดุนี่ในหมอกมันมีอีกแล้วน้ำก็แสบนี่ทำเนาะโอ้ยสมกับอยากกินอ่างคนไทย กินอ่างพี่น้องอยู่เมืองไทยเด้อแกงเฮ็ดพอเมื่อใดก็แกงที่เฮ็ดพอให้กันเบิ่งเลยไปจัดเต็มเลยมื้อนี้คุณแป๋วอยากกินหลายเสียบคนเปียวจัดเต็มเลยบัดนี้กินอ่างคนไทยเนาะเฮาเนาะกินอ่างพี่น้องอยู่เมืองไทยเด้อบัดนี้เด้อคือใส่ไข่จิ้มได้เบิดซุมื้อมันทวาถึงกันมาแล้วอยากกินหยังกะมีเบิดทุกอย่างอยากทุกอย่างมีหมดทุกอย่างอยากกินอะไรก็ได้กินค่ะในญี่ปุ่นบางทีหากินง่ายกว่าบ้านเรานะป้าแป๋วว่าผ่านไข่มะแดงว่ะป้าแป๋วไข่มะแดงมาบ้านไส้เนี่ยโอ๊ยสวรรค์บ้านนาไข่มะแดงไข่มะแดงกระป๋องไข่มะแดงมาบ้านไส้แกงเฮ็ดพอนี่แสบแฮงเฮ็ดพอกระป๋องนี่ก็แสบค่อยว่าแสบบ่แพ้เนาะบ่แพ้เฮ็ดพอสดเลยนะคะอร่อยค่ะไม่แพ้เฮ็ดพอสดๆเลยอร่อยกระป๋องแห้งแสบว้าอร่อยมากเลยแต่ราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยนะคะแพงกับยาเหรอแพงกับยาเดี๋ยวอยากจริงแสบเนาะปนเฮ็ดพอเพิ่นว่ะยุบเอายุบเอาปนเฮ็ดพอเพิ่นเขาเนี้ยมันติดมือเห็นป่ะบาทนี่เนาะโอ้ยอย่างว่าเป็นพึ่งมาแพงพันหิวน้ำนะกินไปเด็กเอาน้ำมันสดเอาน้ำมันแบบเนื้อเนื้อตักเอาไม่ค่อยได้กินน้ำแบบเนื้อเนื้อแบบนี้ว้าวเอาจะเป็นบินเนาะนี่ก็ได้สร้างคอนโดมันลำหอใหญ่ๆกรุบกรุบคนหอมพันยำแต่เปาะในปากก่อนครับเนาะขอมติ้มไปหยิบจังมันครับโศกเอาโศกเอาจะไม่พอหรือเปล่างั้นมันเปิ้นฝนตกเปิ้นฝนตกให้พอเปิ้นอ๋อเก็บเป็นพอหนังข่อยไปเก็บข่อยจะได้กินน้ำเพิ่นน้ำพนอนเนาะมือหัวมันจะแตกแนวอะไรนั่งถ่ายนี่แหละนึกงั้นหลุดแป๊บข้าวขายเมาเอาเมาเอาเลยคุณแป๋วเก็บไม่เป็นเดี๋ยวกลับเมืองไทยไปเฮ็ดคลิปอยู่ก็ไม่พอโอ้ยของมันคือตีมือฉันเอาไปโอ้ยทำไมแสบแสบแกงเฮ็ดพอหนังพอก่อนเด้อเอาหนามมาให้ยังหนามตั้งแต่คนเลยไงกระโดดกระโดดคนกินบอกร้ายมึงเมื่อเบิดยะพักก่อนพักก่อนโอ้ยหนอบุ๋มได้หมอนอีกเด้อโอ้ยกระเทียมจิ้มด้วยมักเสดน้ำมึงเนี่ยกูเข้าไป
ฉันอยากอืมจับจังประหยัดโอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มาแกงเห็ดเผานะคะหรือว่าเห็ดเถาะนะคะก็นี่ค่ะมารีวิวเห็ดเถาะในญี่ปุ่นให้ดูนะคะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงแต่ก็อยากกินเนาะช่วยไม่ได้เนาะป้าลับเนาะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืม Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ